สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครบัญชีเวฟนะครับผมก่อนหนึ่งนะครับมาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า beta.wave.platform นะครับผมอันนี้ครับ beta.wave.platform นะครับผมก็ไปคลิกอันแรกครับแล้วก็เรากด get start เลยครับผมแล้วตรงนี้นะครับมันจะให้เรา create new account นะครับผมเลือกอันไหนก็ได้นะครับที่ชอบครับผมแล้วก็อันนี้ก็ตั้งรหัสผ่านที่เราจำได้นะครับผมต้องอย่างน้อย8ตัวครับผมแล้วก็อันนี้ก็ confirm นะครับก็คือใส่รหัสผ่านเดิมครับเสร็จแล้วก็กด continue เลยครับผมแล้วเราก็กด backup now นะฮะแล้วก็กดต่อนะครับ I understand ครับตรงนี้ขั้นตอนสำคัญนะครับผมอันนี้คือคำทั้งหมดนะครับคุณจะทำวิธีไหนก็ได้นะครับให้จำคำทั้งหมดนี้ได้จะถ่ายรูปในโทรศัพท์ก็ได้แคปหน้าจอก็ได้หรือจดไว้ก็ได้ครับผมหรือมันมีปุ่ม copy dem ตรงนี้นะครับผมให้กดตรงนี้ก็ได้ครับผมแล้วเราก็ไปเปิดแท็บใหม่นะครับแล้วก็กด Ctrl V ครับทีนี้แล้วก็กด I have written it down นะฮะแล้วก็เขาจะให้เรานำคำเมื่อกี้นะครับมาเรียงกันให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ไปดูอันนี้วิธีของผมนะครับหรือใครจะถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับก็เรียงตามให้ถูกต้องนะฮะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะฮะต้องเรียงตามให้ถูกต้องแบบหน้าแรกนะครับผมเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับถ้าเรียงเสร็จแล้วนะฮะพออย่างนี้แปลว่าเราเรียงถูกต้องนะครับเสร็จแล้วครับให้เราติ๊กทั้ง3อันนะครับมันจะมีปุ่มให้ติ๊กครับกดคอนเฟิร์มแอนด์บีกินครับเท่านี้ครับคุณก็จะได้บัญชีเวฟแล้วนะครับผมแล้วพอสมมติถ้าคุณมาเข้าเว็บเบต้าเวฟแพลตฟอร์มอีกทีนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเดี๋ยวสักครู่นะพอคุณเข้ามาเบต้าเวฟแพลตฟอร์มอีกครั้งมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผมตรงนี้คือ ID address ของคุณนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นเราก็ใส่รหัสที่เราตั้งไว้ครับครับผมท่านี้คุณก็ได้บัญชีเวฟแล้วนะครับผมขอบคุณครับ